สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับผมอาแนอยู่เนื่องจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยดับตัวมาเป็นตัวเบิร์ดค่อนข้างจะเยอะนะเราก็จะแก้ไอเทมด้วยการที่เราจะออกเป็นทางด้านของฟอร์สเคปแทนโอมิอานะผมเดี๋ยวไปดูดาเมจนะผมว่าดาเมจเนี่ยจะดรอปลงเยอะไหมนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับผมแนะนำที่นี่เลย 24Pay อันดับแรกผมก็จะแนะนำให้เพื่อนๆกดเข้าสู่ระบบและลงทะเบียนนะครับผมจากนั้นก็กรอก Open ID และเลือกราคาที่ต้องการเติมในนี้ก็จะมีเกมให้เลือกเติมมากมายนะครับผมทั้ง PUBG ROV Free Fire อย่าลืมนะครับรับเติม24ชั่วโมงถ้าอยากเข้าไปเติมก็แนะนำให้กดใต้ลิงก์คลิปชั่นนะครับผมช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอขายของแป๊บหนึ่งอยากได้ ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกหน้าเพจโคตรเยอะต้องเพจนี้เลย TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RLV เครดิตดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภัยทุก ID หลังซื้อขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปครับผมก็มันลุยกันเลยนะผมในเกมนี้ส่วนลุยไอเทมพลังแฝงก็จะแปะไว้ในชุมชนนะผมพร้อมข้อดีข้อเสียนะแล้วก็วิธีการใช้งานนะผมไปลุยกันเลยดีกว่าอันดับแรกเราก็รู้กันดีนะผมเก็บสแต็กสีฟ้าแล้วก็เข้าเลนนะครับโดยที่ของชิ้นแรกที่ผมจะออกเนี่ยเวลาชนเลนกับยีหน้านะผมจะไม่ออกดาบนะครับจะออกเป็นทางด้านของเกรดเกฟแทนนะเนื่องจากเราต้องการรองเท้ากันซีซีเนี่ยค่อนข้างที่จะไวนะผมและเกมนี้ผมจะไม่ออกเป็นทางด้านของไนท์เพจนะตามจริงชนเลนกับยีหน้าเนี่ยแนะนำให้ออกไนท์เพจสักชิ้นนะผมแต่เราจะขึ้นคอมด้วยการที่เราจะออกเป็นทางด้านของเดอะมินิเชอร์มาแทนนะผมก็อยากเล่นดาเมจให้ได้เร็วๆนะแต่ถ้าเกิดเกมเราดูนำเนี่ยเขาตอบเรื่องเยอะว่ะไปเก็บสวยถ้าเกิดเกมนำเนี่ยผมแนะนำให้ออกเป็นไนท์เพจดีกว่านะแต่ถ้าเกิดเกมดูทรงๆแบบว่าเท่าๆกันเนี่ยแนะนำให้รีบออกดาเมจมาดีกว่าแต่ไอเทมใหม่เนี่ยเดอะมินิเชอร์เนี่ยมันก็สามารถกันดาเมจได้นะผมแบบว่าชั่วคราวนะถ้าเกิดเรากดทันหรือว่าใช้สกิลใส่ฮีโร่ทันนะครับผมข้อดีมันก็เยอะนะเวลาชนเล่นกับยีน่าเนี่ยหรือว่าฉีหรือว่าตัวอะไรที่มันเบิร์ดเราแบบแรงๆอย่างเช่นลิงแพนด้าเนี่ยก็สามารถออกเดอะมินิเชอร์มาแก้ทางได้เลยนะครับผมรีบออกเลยนะและอย่างตานี้เราก็จะไม่ออกเป็นหน้าของโอมิอานนะเราจะออกเป็นหน้าของฟอสเคทแทนนะครับลิ้นพันบ่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพิ่งตื่นนะ มาเราจะไม่ได้ไปแท็กนะผมเพราะว่าเมจยังไม่สี่นะครับเดินมาดูลาดราวเฉยๆเผื่อมีฟังมีไฟอะไรกันนะเลนกลางโผล่สองตัวนะผมยีหน้าก็ตกใจหมดไม่ดีวะไม่ดีละสี่พันเฮ้ยเขาสี่เฮ้ยเกือบไปแล้วสวยอ่ะรีดีกว่าเปลี่ยนใจนะผมรอเคลียร์เวฟหนึ่งนะแล้วค่อยรีเอ้าเอ้าเน็ตกูเป็นไรเนี่ยเอ้าป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีเกมกากไม่หรอกเน็ตกูกากไปลุยดีกว่าใช่จากเกมที่ดูนำๆตอนนี้เงินเราตามร้อยหนึ่งแล้วผม200แล้วเฮ้ยไม่ดีนั่นน่ะโอ้โหเกมตามนะผมแย่ละเฮ้ยมาไงวะสวนได้อยู่เฮ้ยใจเย็นเพื่อนตายเนี่ยเดี๋ยวหลบมาหน่อยปุ๊บหลบดิวไม่ล่าดิวไม่ล่าน้องเล่นเหลือ2หลอดน่าจะสวนได้นะอันติเขาน่าจะรีแล้วก็แต่เราพลาดหลบโอ้โหทันไหมเนี่ยสกิลหนึ่งเฮ้ยท้อเลยโดนเน็ตเล่นอย่างนี้กูจะไปยังไงต่อเนี่ยอ่ะ
ลุยต่อเลยกันก็เตรียมออกเดอะมินิเชอร์เลยนะผมกันตัวเบิร์ดนะมาก็ขออภัยนะผมอารมณ์เสียนิดหน่อยครับเจอแบบนี้ไปลิเลียน่ามาเติมเราอะหวดมาเลยเพื่อนลุยเลยลุยไม่ได้นะผมจะโดนดักป่าววะแต่ลูอี้เป็นตัวที่น่ารำคาญมากเลยนะผมพูดตรงเอาดาร์กด้วยไหมบัฟฟ้าก็อยู่แต่น่าจะเวทไม่ทันหรือเปล่าตอนนี้ก็4นาทีแล้วตอนไฟ2นาทีเราไม่น่าพลาดนะที่เราพลาดนี่คือเด็ดมันหลุดไงตายเลยงงเลยเชิงดีนะผมจีน่าตั้งแต่เมื่อกี้แล้วดูเขาเล่นเป็นมากเลยสวยเม็ดเม็ดเราทำอะไรอ่ะเชิงดีจัดนี่แค่30ดาวเนี่ยชึบชึบเล่นกลางค่อนข้างจะเยอะเว้ยเลนล่าง1ตัวในบนเราเปิงไปแล้วอ่ะเราต้องรอเคลียร์เวฟนะแล้วก็สลับเลนก็ได้แต่ถ้าเกิดมีไฟตรงกลางแล้วก็น่าจะได้อยู่นะถูกโจมตีอุ๊ยพลาดนั่นแหละจะแตกฟ้าไปก่อนแล้วกันทุบหน่อยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บหลบดีกว่าอู้ปิดด้วยโหไม่มีรีคอเวอรี่กูตายไปแล้วลูนจ่อร้อยจริงไหมเนี่ยมันเบาหย่องเลยวะอย่างว่าตัวเขากันดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมเอาวาร์ปแล้วก็เคลียร์ไปอยู่กลางสามนะผมอาจจะได้ป้อมนะเนี่ยลงมาแล้วไปดีกว่าทุเรียนกำลังเอามังกรนะผมส่วนเราก็ต้องขึ้นไปเคลียร์บนนะนะเลนกลางเขาน่าจะกลับลงไปหรือเปล่าทูเลนพอมังกรเสร็จเพราะว่าเราขึ้นมาบนแล้วโอเคลิเลียน่าไปเคลียร์แล้วนะผมน่าจะรอเล่นบนกับเราแล้วนะใจเย็นนะเพื่อนยีน่ามันแรงนะยีน่าเขาเลือกที่จะออกเป็นทางด้านของโบเคนสเปียมาก่อนเลยนะผมแล้วลิเลียน่าเราดับไปละไม่เหลืออะไรเลยมองไปทางไหนก็กำลังวินาศเลนล่างก็กำลังแบบโดนละโดนอีกอะตุ้มไม่ตายมันเกี่ยวมาเฮ้ยสวยนายแอซิดไม่ใช่หรออ๋อสงสัยกดโล่กดอะไรให้แล้วมั้งมีงั้นตายนะผมเอาละแล้วเขาเรียกโลมที่เลนล่างไงเราก็ต้องไปไงมาถอยก่อนดีกว่าตั้งหลักเตรียมตัวก่อนสตาร์ทรีไหมอุ้ยเบิ่มๆเลยไล่ยีน่าทันอยู่นะแต่ยีน่าอยู่ตึ๊บตาย2สยองขวัญเลยที่รีนี่ไม่ใช่อะไรนะผมจะกลับไปดันบนนะเฮ้ยตกใจมีอะไรลอยมาลุยต่อเฮ้ยไม่เอาหน้าเพื่อนรอแป๊บนึงนะช้อปปิ้งก่อนแต่ก็กำลังวิ่งไปเหมือนกันทิปฟอสเคปอ่ะ มาไม่ทันอ่ะน่าจะได้วีล่าอยู่นะเออจ่าย2ไปอย่างนี้จ่ายลิงพันอะไรโดนหลอก หยุดนะเพื่อนทิปเฮ้ยปอบเฮ้ยออกทอยก่อนดีกว่านะผมเราขึ้นเป็นแพลตินัมการ์เดียนมาการ์เดียนและการ์ลิตวะลืมไปแล้ว
เฮ้ยล่างกูตายไหมเนี่ยจะหาตัวทำหรือเปล่าโอ้โหแต่ตรงนี้เบิ่มๆเลยน่าจะไปทันอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้คิวหรือเปล่าแต่เขาขึ้นไปบนกันหมดแล้วจังหวะนี้มีใครอยู่ในนี้ไหมอ้าวไม่ได้จ่ายจุกด้วยจ่ายมาแล้วก็หลบซีซีได้ก็รอสกิล2แป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งจึ๊บสวยรักเพื่อนกันจังเลยจะโดนปิดไหมไม่โดนว่ะเขาขึ้นกลางนึกว่าเขาจะมาเวทถ้าเขามาเวทนี่เขาปิดเราได้เลยแต่เลนกลางอยู่กันเบิ่มๆเลยนะผมฝั่งตรงข้ามได้ดาร์คเลเยอร์ท่าหน้าของเลเวล2ไปนะก็ต้องรอเคลียร์บรรยากาศอีกเวฟนึงนะเพื่อนเราก็เคลียร์บนไปตอนนี้เรา4ต่อ5นะผมแต่เรากำลังแยกทำเวฟกันอยู่นะแล้วเรากำลังจะเวลเอ้ยเวล12แล้วกำลังจะเวลอะไรล่ะมาโชว์ประสิทธิภาพการออกไอเทมแบบนี้กันจ่าย2ไปแล้วหวดไปจังหวะเข้าไฟดีจัดมีตัวรอดไปตัวนึงน่าจะวิ่งขึ้นบนไปแล้วจึ๊บผู้วิลล่าเล่นดีเว้ยจึ๊บตายว่ะได้ซิดมาก็ยังดีสกอร์เรา 5-2-4 นะผมตอนนี้แล้วเราก็จะกลับมาออกเป็นทางด้านของฟอสเคปเลยนะตั้นตีเรา13วิน่าจะยังไม่มีไฟเร็วๆนี้นะผมรู้สึกว่าสถานการณ์ก็เริ่มกลับมาด้วยดีแล้วแต่ทูเลนนี่โดนวีล่าฆ่าบ่อยเว้ยเดี๋ยวเกมหน้าลองเล่นเซตนี้กับลูนคลีมาดีกว่าแล้วออกชิ้นสุดท้ายเป็นดาบคลีลองดูน่าจะไม่เสียหายแต่มาอย่างนี้ก็โดนครับปุ๊บหลบไปโอ้โหยืนกันเป็นหมู่คณะเฮ้อคณะหมูกรอบเรียบร้อยหิวแหละน่าจะมีไฟข้างหน้านี้หรือเปล่าเฮ้ยๆๆทำแหลมนะเราอ่ะเฮ้ยๆผู้ใดอ่ะผู้ใดเอาว้าวเอ้ยได้อยู่ตกใจมันเลยฝั่งตรงข้ามเบิร์ดเยอะเกินไปผมว่าออกเป็นกอบสะท้อนน่าจะดีกว่าถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมันดาเมจไม่หนักเท่านี้ผมน่าจะออกเป็นหน้าของดาบแดงได้อยู่แต่ออกไอเทมแบบนี้ก็น่าจะถึกแบบถึกโคตรเลยมั้งแถมตอนนี้ซีซีฝั่งตรงข้ามมันเยอะด้วยแหละเลยแบบเลี่ยงที่จะออกดาบแดงไม่ได้ถ้าฝั่งตรงข้ามซีซีน้อยก็อาจจะออกเป็นรองเท้าก่อนแล้วก็ไปขึ้นเป็นดาบแดงได้มุมเข้าไม่ดีนะผมแต่เริ่มจะดีแล้วเริ่มจะดีแล้วดีแล้วมาเดี๋ยวมึงเข้าวงน้องกลับมาก่อนหัวเข้าไปพลาดว่ะพลาดว่ะพลาดว่ะแต่ยิงเข้าทีละ400นี่กูส่วนนะฟิกเกอร์เป็นหนึ่งหัวกลับไปดิโอ้โหหลบมาอย่าเกี่ยวข้าเอาว้าวอีกอ่ะเบิร์ดเข้าแค่นี้เหรอโคตรถึกนี่ขนาดยังไม่ได้กอดสะท้อนนะผมว่าออกดาบแดงเลยก็ไหวแล้วมั้งรู้สึกว่าเวิร์กกว่าจะได้เทมเนี้ยได้กอดสะท้อนแล้วบอกเลยว่าถึกคูณ10มาเลยน้องระหว่างลีเลียดก็ดูสถานการณ์เพื่อนร่วมทีมนะผมว่าเขาจะวิ่งไปตายกันหรือเปล่าแต่2ตัวเองไม่ตายหรอก
ช่ไหมเพื่อนเราเก่งอยู่ละแต่ยีน่ามันเก่งกว่าเชิงโคตรดีเลยยีน่ายีน่ากับวีล่านี่คือแบบเล่นเดอะเบสมากเลยนะชอบเล่นมากเอ้ยชอบเขาเล่นมากเลยในเกมนี้ในเกมนี้นะเรากดตีนโซเล่นหน่อยได้ป่ะถ้าหลบถ้าหลบชิบว่าเรากวนตีนเขาพอแล้วนะมั้งเนี่ยก็เกิดด้วยที่ผมไม่ได้ขึ้นไปดันบนเวลาก็เกิดนี่เป็นเพราะว่าเพื่อนเราไปดันแล้วนะเฮ้ยแล้วว่าฟ้าสวยเลยได้ขึ้นกว่าเพื่อนเดี๋ยวเราโซนให้เวฟบนเราก็ทำมาแล้วเลือด 12,000 เกาะ 950หลบอ๋อเขาไม่ได้เกี่ยวโดนเราแล้วกูหลบอะไรเนี่ยปิ๊กไปตึ้มได้ต่อนะเพื่อนจุ๊บไม่ได้จุ๊บเรารอหลบจุ๊บอยู่แต่ไม่จุ๊บเรางี้ก็โดนเนี่ยฮะอ้าวได้มาพอดีเอ้าแรงจัดป้อมควอดคิวเมก้ากูอยู่ไหนโดนออฟเก็บหมดโทแฮ่เราแย่งนายคิวดิแต่นายตายก่อนเลยไม่ใช่หรอก็จบเกมเป็นไปที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไปเสร็จไปอีกหนึ่งเกมนะผมเรามาดูดีกว่าว่าตอนนี้กี่ดาวจำไม่ได้แล้วไม่ได้เข้ามาเล่นนานนะผมดาวที่30นะผมคะแนนอันดับ1นะนี่ควอดคิว MVP ครั้งที่149นะผมของ ID นี้โคตรเท่แอนติโดแต่เท่าที่ผมมองเนี่ยเซตไอเทมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบพวกตัวเบิร์ดเยอะนะผมเวลาเจอพวกตัวเบิร์ดเยอะก็ออกไปเลยนะค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งนะผมก็น่าจะดีกว่าดาเมจล้วนนะเพราะว่าดาเมจล้วนบางคนเขาลำแล้วตายไวไปนะผมอย่างเช่นผมด้วยบางทีเข้าไฟไปหายเลยอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างนะผมถ้าเกิดเราหลบดาเมจไม่ทันเซตนี้ก็พลาดได้เยอะนะผมเหมาะสำหรับมือใหม่อะไรแบบนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนเวลาผมสตรีมผมอยากให้เพื่อนๆเข้ามากดไลค์ให้หน่อยนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบาย